สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การขันตะก้อไทยใจกลางพระนครนะครับเราอยู่ที่ลานศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับเสาชิงช้านะฮะก็วันนี้เป็นวันแรกนะครับในรายการตะก้อไทยนะฮะใจกลางพระนครนะครับเป็นประเภทนะครับตะก้อคู่ชายฮะหรือดับเบิ้ลนั่นเองนะครับก็กติกาของตะก้อดับเบิ้ลในของสมาคมกีฬาไทยนะครับก็จะเป็นแปรลากไม่มีบล็อกนะฮะเอาสิครับก็คะแนนวัดคือแข่งกันเซตเดียวนะครับใครถึง31แต้มก็ชนะไปก่อนครับแต่ดิวไม่เกิน35นะฮะใครถึง16แต้มนี่จะมีการพักและเปลี่ยนแดนนะครับผมนี่คือกติกานะฮะในการขันในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็มาดูรายชื่อของทีมที่ส่งเข้ามาในคู่นี้นะครับเขตตะจุจักรนะครับมาในชุดสีดำนะครับก็จะมีประกอบไปด้วยน้องเพชรนะครับเอกรัตน์จันทร์บูชานะครับและน้องมิกนะฮะอิทธิเดชปะมาคะมานะครับน้องมิกแล้วสำรองจะเป็นน้องเดชจักรินทองสีดีนะครับฝั่งคู่แข่งขันนะฮะมาในชุดสีเขียวนะครับฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นของทีมเขตสายใหม่นะครับก็ประกอบไปด้วยครับหมูแดงครับน้องณัฐพัฒน์ศรีเกตแล้วก็น้องไอวุฒิพงศ์พิสมัยและสำรองเป็นน้องคิวนันทวัฒน์หงสาราครับคุมทีมมาโดยน้องบ๊อบบี้นะครับรังสีโลสรีสมุทรสาครับของเขตสายใหม่ในเขตของจตุจักรก็คุมทีมมาโดยคุณไตรรงศรียวัฒน์นะฮะโทษทีศรียรัตน์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะก็มาดูฮะก็เป็นตะก้อแล้วแข่งเอาท์ดอร์นะฮะครั้งแรกนะครับที่ก็เราจะทำการไลฟ์สดให้กับ FC นะฮะได้หายคิดถึงนะฮะก็มาดูนะครับกิจกรรมของทางผู้ว่านะฮะกทม.ที่จัดเดือนนี้เป็นเดือนจัดแข่งขันกีฬานะฮะจบจากตะก้อก็สัปดาห์หน้าก็จะเป็นมวยแล้วฮะฝั่งนู้นก็จะเป็นตะก้อรอดห่วงนะฮะก็อีกสักพักผมอาจจะไปไลฟ์สดตะก้อรอดห่วงด้วยนะครับให้กับแฟนคลับได้รับชมกันนะครับในการขันในตะก้อคู่ชายนะครับกติกาคือแปรรากไม่มีบล็อกนะครับโอ้โหก็ต้องดูว่าใครจะมีเหลี่ยมแบบไหนฮะระหว่างเขตจตุจักรกับเขตสายใหม่นะครับก็ต้องมาลุ้นกันเขตจตุจักรมาในชุดสีดำนะฮะส่วนเขตสายใหม่มาในเสื้อสีเขียวก็ในสนามแข่งขันนี่ที่เห็นนะครับสีแดงๆนี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดนะฮะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับทั้งเซปักตะก้อแล้วก็ตะก้อรอดห่วงไทยด้วยนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเวทีนะฮะก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับดนตรีนะครับปงรางก็ดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการไปแล้วนะครับโดยประธานในพิธีก็จะเป็นคุณสมบูรณ์หอมนานนะฮะผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวร่วมกับทีมกับผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวครับนายสิงห์ลิมพิรัตน์ครับก็หวังอย่างเดียวว่าวันแรกนะจะไม่เจอฝนนะฮะดูจากท้องฟ้านี่ก็น่าเป็นห่วงกันนะฮะดูแบบครึ้มๆนิดนึงไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแล้วในส่วนของการขันตะก้อไทยใจกลางพระนครดีจะทำการขันในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้2วันนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนในสัปดาห์หน้านี้แน่นอนครับจะเป็นตะก้อที่ค่อนข้างจะขยับขึ้นมาเป็นรายการใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นตะก้อ Honda Union Cup นะครับครั้งที่3ครับ
เราใช้แข่งขันที่สนามโรงเรียนสามโคตรครับอบจ.ปทุมธานีนั่นเองนะครับทีมโอ้โหเข้ามาร่วมแข่งขันนี่ประมาณ300กว่าทีมนะก็ไงติดตามนะทางเพจสปักตะก้อได้เลยครับเอาละครับจะเริ่มทำการแข่งครับแปรลากไม่มีบล็อกนะฮะโอ้กังดูฮะเสิร์ฟท้ายขอบหนึ่งเลยมะดับเบิ้ลฮะมาดูเกมเสิร์ฟของเขตจตุจักรครับดูเหลี่ยมของน้องเพชรกันบ้างนะเอกรักษ์จันบูชาครับเติบไปแล้วยังเปิดขึ้นมาได้ตั้งขึ้นมาใหม่ฮะลูกนี้ไอโอเรียบร้อยเลยไรครับแน่นอนครับแปรร่างไม่มีบล็อกใครเปิดลูกแล้วสามารถขึ้นไปฟาดนี่จะไม่มีการบล็อกนะฮะถ้าบล็อกก็ถือว่าฟราวทันทีนะครับก็เป็นแต้มตอนนี้1เท่าครับมาดูเกมเสิร์ฟของฝั่งเขตสายใหม่กันบ้างนะครับเอาครับเปิดมาได้ด้วยศีรษะตามหมายน้องเพชรครั้งนึงน้องเพชรโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเลยไรครับเป็นแต้มให้กับเขตจตุจักรครับขึ้นนำไปก่อนครับ2ต่อ1ฮะมาดูเกมเสิร์ฟของฝั่งเขตจตุจักรครับน้องมิกนะอิทธิเดชแปรไปลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นมาได้ครับเขตสายไหมโอสองเท่าครับลูกนี้ฟาวนะครับเป็นแต้มให้กับสายใหม่นะครับตีเสมอขึ้นมาโอ้ลูกนี้เปิดไม่ดีครับฝั่งของเขตจตุจักรสามต่อสองครับสายใหม่ฮะดูเหลี่ยมแล้วเปิดมาลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีฮะน้องมิกยกมาให้กับน้องเพชรลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มให้กับจตุจักรครับตีเสมอมันสามเท่าแล้วไปเก็บเสิร์ฟของฝั่งทัตุจักรฮะโดยน้องเพชรนะครับเอกรักษ์จันบูชาแปรไปลูกนี้เปิดขึ้นมาได้ยกขึ้นมาโอ้ลูกนี้ฟาดลงหรือเปล่าโอ้ยจับลูกไม่อยู่ฮะเป็นแต้มให้กับสายไหมฮะไปนำขึ้นไป4ต่อ3เอาต้องลุ้นนะโอ้เอาเปิดศีรษะได้ดีครับน้องเพชรยกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งน้องเพชรขึ้นฟาดลูกนี้โอ้โหฟาดใบข้ามเป็นแต้มให้กับสายไหมหนีไปเป็น5ต่อ35ต่อ3ครับเสิร์ฟลูกนี้เปิดศีรษะขึ้นไม่สวยครับมิกยกมาให้กับน้องเพชรลูกนี้เรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มให้กับจตุจักรครับ4ต่อ5ใครแต้มน่าจะได้เป็นฝ่ายเสริมนะเอาปศิษาได้ดีครับสายหมายยกขึ้นมาใหม่ยังไงลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับเป็นแต้มครับสายหมายครับหนีไปเป็น6ต่อ4แล้วสายหมายจะได้เสริมนะแข่งกันเซตเดียวครับใครถึง31แต้มก่อนนี่เป็นฝ่ายชนะไปนะครับถ้าเกิดดิวแล้วเนี่ยไม่เกิน35แต้มนะฮะโอ้โห5ต่อ6ครับจตุจักรเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับน้องเพชรเสิร์ฟไปลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับสายไหมยกขึ้นมาใหม่จะใครลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับเป็นแต้มให้กับสายไหมครับแหมเจ็ดต่อห้าสายไหมแปรขึ้นมาลูกนี้โอ้ยอย่าแกะมาได้ครับน้องเพชรสายศิษย์สาวของโอ้หกไม่ผ่านนะเป็นแต้มให้กับสายไหมครับโอ้เกมลุกของฝั่งตุลจักร
ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดูแล้วนี่ทางสายไหมนี่สกอร์หนีไปเป็น8ต่อ5เอาครับมิดยกให้กับเพชรอีกครั้งหนึ่งโอ้ลูกนี้เรียบร้อยเลยไรครับแต่ได้ไหมครับติดจักรครับแต่ดูเหลี่ยมของน้องมิกฮะอิทธิเดชปะมาคะมานะฮะว่าจะเปิดดีจะเป็นแต้มหรือเปล่าแปะเข้าไปลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีครับสายไหมยกขึ้นมาใหม่โอ้ยเรียบร้อยเลยไรครับเป็นแต้มไปกับสายไหมครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอ้เอาละแม่น้องมิกเกี่ยวขึ้นมาไม่ดีฮะลูกนี้เกี่ยวแล้วหลุดออกด้านข้างไปครับเป็นแต้มให้กับสายไหมสกอร์ที่10ต่อ7ห่างกัน3ลูกครับโอ้ดูว่าเกมรับใครจะเหนียวกักันสิบต่อเจ็ดเอาครับเปิดศีรษะขึ้นมาได้น้องเพชรยกไปครั้งน้องเพชรลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับปาดไม่เหลือสวัสดีครับน้องโจครับผัดใหญ่ชัดเจนนะภาพและเสียงชัดเจนนะก็มาชมเกี่ยวกับการขันอีกหนึ่งรายการนะก็ถือว่าแม่ผมก็เพิ่งรู้เลยครับว่ากติกานี่เป็นตะก้อคู่ชายครับแปรล่างไม่มีบล็อกนะฮะการขันในรายการนี้นี่ใครฟาดแล้วนี่ไม่มีการขึ้นไปบล็อกนะครับเก้าต่อสิบครับเอาครับตีตื้นขึ้นมาแล้วครับจตุจักรโอ้ลูกนี้แม่ทับฟาดแล้วเปิดลูกฟาดได้ดีนี่โอกาสทำแต้มน่าจะดีขึ้นมานะครับแต่เปิดลูกฟาดไม่ได้ก็ถือว่าเสียนะครับ11ต่อ9ในการขันในกติกานะครับใครถึง16ก็จะเปลี่ยนแดนนะอ้าวฟาดได้ดีครับน้องเพชรเอกราชจันบูชานะครับหมายเลข9มาดูเหลี่ยมของน้องเพชรจะเสิร์ฟแปรไปทางใดฮะลูกนี้เอาครับเปิดศีรษะขึ้นมาได้สายไหมยกขึ้นมาใหม่ครั้งนึงสายไหมลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นแต้มให้กับสายไหมครับขึ้นมาเป็น12ต่อ9เอาครับเปิดศีรษะได้ครับน้องเพชรลูกนี้โอ้ฟาดได้ดีครับไอ้ลูกฟาดไม่มีบล็อกนี่มันยังไงเข้าไม่รู้นะมันไม่ค่อยจะแม่10ต่อ12ครับโอ้ยสายไหมตั้งขึ้นมาใหม่โอ้เรียบร้อยครับเป็นแต้มให้กับสายไหม13ต่อ10เปิดศีรษะได้ดีน้องเพชรน้องมิกโยกหงายน้องเพชรโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่โอ้ลูกนี้แต่ออกไปด้านหลังฮะก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งจบเสร็ปักแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายไลฟ์สดตะก้อล้อนห่วงไทยให้ชมนะฮะเอาครับโอ้จับได้ดีฮะน้องมิกยกไม้ดาวเพชรลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยครับแหมนี่ฮะในการขันตะก้อคู่นะครับแปรร่างไม่มีบล็อกนี่ก็ถือว่าต้องเน้นเกมรับเปิดลูกให้ดี12ต่อ14เอาครับเปิดศีรษะได้ดีครับยกขึ้นมาลูกนี้สายไหมฟาดออกครับเป็นแต้มให้กับตุ๊ดจักรตีตื้นขึ้นมาแล้วครับ13ต่อ14แหม
ดูเหลี่ยมแล้วนี่แหมเหลี่ยมของน้องเพชรยังเปิดมาได้ครับสายหมายยกมาใหม่ยังไงลูกนี้โอ้โหเตะหลุดออกข้างเยอะเลยครับสายใหม่นะครับสกอร์ตอนนี้ตีเสมอครับจตุจักร14เท่าโอ้โหฝนเริ่มโปรยปลายมาตอนนี้เอาละสายไหมยังเปิดจับลูกได้ครับตามขึ้นมาใหม่ยังไงลูกนี้โอ้ฟาดได้ดีครับเป็นแต้มให้กับสายไหมหนีไปเป็น15ต่อ14ฝนก็เริ่มโปรยปลายมาแล้วนะตอนนี้โอ้จะรอดหรือไม่รอดครับขอให้จบเซตจบเกมไปก่อนดีกว่านะครับเอาครับน้องเพชรลูกนี้โอ้โหจับลูกฟาดได้ดีครับสายไหมขึ้นฟาดโอ้และฟาดได้ดีครับทีมของสายไหมฮะตอนนี้สกอร์ของสายไหมนำอยู่16ต่อ14นะครับต้องพักนะฮะ16แล้วนี่จะพัก1นาทีหรือ2นาทีนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแดนนะฮะตอนนี้ฝั่งของสายไหมมาอยู่ฝั่งใกล้กล้องนะฮะส่วนของจะเขาจะดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่คือกติกานะครับเมื่อกี้ผมก็ไปถามมานะครับผมในเรื่องของตะก้อคู่ชายแปรร่างไม่มีบล็อกนะครับใครถึง31แต้มก็เก็บชัยชนะไปนะฮะแต่ถ้าเกิดมีการดิวนี่จะดิวแต้มถึง35นะฮะแต้มแหมเหมือนกับถ่ายทอดสดเดิมพันเลยนะเนี่ยมันเล่นเหมือนตะก้อเดิมพันเลยเอาครับมาลุ้นกันต่อครับมาดูเกมเสิร์ฟของสายใหม่นะครับน้องเบอร์3แปะลูกนี้ยังเปิดขึ้นมาได้ครับแต่ทุกจังน้องเพชรลูกนี้ฟาดไม่ข้ามฮะโอ้โอกาสทำแต้มจะทำไม่ได้ฮะน้องเพชรนะเอกรักษ์จันทร์บูชาเปิดแล้วนี่แต่ต้องฟาดที่ต้องเป็นแต้มฮะโอ้แล้วตอนนี้มีเม็ดฝนโปรยๆมาแล้วฮะแหมสกอร์ตีตื้นขึ้นมาแล้วครับจตุจักร16ต่อ17มาดูเกมเสิร์ฟของน้องเพชรฮะแปรลูกนี้เอาครับมาจับลูกได้ดีสายหมายยกมาฟาดลูกนี้โอ้ลูกนี้ฟาดหลุดออกหลังครับเป็นแต้มให้กับจตุจักรไปตื้นขึ้นมาครับ16ต่อ17ก็ต้องมารุ้นกันนะว่าระหว่างตัดจุจักกับสายไหมใครจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปนะครับในคู่นี้ครับแปรร่างไม่มีบล็อกนะนี่ฮะลูกนี้ไม่มีบล็อกแล้วมันไม่ค่อยจะสูสีเท่าไหร่นะเอาครับฟาดลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับเป็นแต้มให้กับจุดจักฮะ17ต่อ18ประเภทเดี่ยวไม่มีนะฮะมีตะก้อคู่เนี่ยฮะอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็เพิ่งรู้นะครับแล้วก็การจับฉลากนี่จับแบบสดๆเลยฮะไม่มีการจับมาก่อนนะฮะสุดจริงๆในการจัดการขันในครั้งนี้19ต่อ17ครับสายไหมยังนำอยู่ฮะแปะไปลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีครับแต่ตุจักตั้งขึ้นมาใหม่แต่ตุจักลูกนี้โอ้ฟาดไปฮะเรียบร้อยเลยนะครับเป็นแต้มให้กับตุจักตีตื้นขึ้นมาเป็น18ต่อ19
โอ้ยโอ้เสิร์ฟไม่ดีนะน้องมิกนะอิทธิเดชปะมาคะมานะฮะแปลไปแล้วไม่ข้ามอะสายไหมนะตอนนี้สกอร์ที่20-18ครับแปลลูกนี้เอาครับจี้ไปที่น้องเพชรไปจะเปิดไม่ได้ยกขึ้นมาไขครับน้องเพชรลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยนะครับฟาดได้ดีเอาครับเป็นโอกาสทำแต้มของฝากจตุจักรครั้งหนึ่งดอกเพชรลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยนะครับมาจี้ไปที่หมายเลข4นะครับไม่รู้ชื่ออะไรนะโอ้ตอนนี้สกอร์ตีเสมอครับ20-9แล้วครับจตุจักรมาดูลูกสุกลูกแปรฮะของน้องเบกยังจับลูกแปรลูกได้ลูกนี้ยังไงลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มของสายไหมครับ21-20ผมก็รุ้นเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาแล้วฮะเมื่อวานยังมีแดดเลยอ่ะจากที่เซตสนามวันแรกครับเอาครับมาดูสายหมายลูกนี้ฟาดได้ดีครับหมายเลข3นะฮะเอาล่ะเอาขอให้จับเซตก่อนแล้วตอนนี้สกอร์ที่22-21ครับแปะไปลูกนี้น้องมิ้นจับลูกได้ตั้งขึ้นมาให้น้องเพชรอีกครั้งหนึ่งน้องเพชรลูกนี้ฟาดได้ดีครับเป็นแต้มให้กับตะพิจักตีเสมออีกครั้งหนึ่งครับ22-9น้องมีแปะมาลูกนี้ไม่ข้ามนะโอ้โหแม่ค่ะจะเหลี่ยมมาทางหมายเลข3นะลูกไม่ข้ามติดเน็ตฮะเป็นแต้มให้กับสายไหมเป็น23-22ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยทั้งลุ้นเกมแล้วก็ลุ้นโอ้ตอนนี้ฝนก็เริ่มโปรยมาแล้วตอนนี้ยังไงลูกนี้ฟาดลงไปเรียบร้อยเลยไรครับเป็นแต้มกับสายใหม่ฮะโอ้โหลงมาใหญ่จัดรอดไม่รอดนี่เนี่ยโอ้โห24-22ครับมาอีก7 แต้มฮะก็เก็บให้ได้ครับสายไหมถ้าเก็บได้ก็เป็นฝ่ายชนะโอ้ลูกนี้เป็นแต้มของฝั่งสายไหมนะครับจังหวะของน้องเพชรขึ้นไปฟาดไปติดเน็ตเนี่ยฟาวนะครับเปิดศีรษะได้ดีครับยกขึ้นมาใหม่น้องเพชรศีรษะเขาลงไปโอ้เรียบร้อยครับเป็นแต้มของจตุจักรครับสำหรับในสัปดาห์หน้านะฮะ FC ก็อย่าลืมติดตามนะฮะเป็นการขันตะก้อ Honda Unit ขับครั้งที่3ครับเป็นการขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับสยามบรมราชกุมารีนะก็เราจะใช้ที่สนามโรงเรียนสามโคกและอบจ.ปทุมธานีนะครับซึ่งมีการแถลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ยังไงอย่าลืมติดตามในสัปดาห์หน้าจะเริ่มทำการในวันที่19-23นะก็ผมคงจะไปวันที่19นะครับไปปักหลักที่นั่นนะครับก็อย่าลืมติดตามนะเอาไปดูเกมกันต่อตอนนี้จ
จัดฉากตีขึ้นมาเป็น24-26ครับเปิดศีรษะได้ครับสายไหมยกขึ้นมาใหม่ยังไงลูกนี้ฟาดโอ้หลุดออกไปครับเป็นแต้มให้กับจตุจักรครับมาลูกนี้ฟาดออกเองครับโอกาสทำแต้มยังทำไม่ได้ของสายไหมทำให้สกอร์ของจตุจักรตีตื้นขึ้นมา25-26ก็ต้องดูว่าจะเปิดลูกแปรได้หรือเปล่าตาขึ้นมาสายไหมยกขึ้นมาฟาดลงไปเรียบร้อยไอ้จะแกะมาได้ครับแหมไม่ตายลูกนี้ยังไงฟาดปาดไปโอ้ยปาดไม่ข้ามครับเป็นแต้มของจตุจักรไถเสมอครับ26เท่าโอ้โหมาดูเหลี่ยมน้องของน้องบิ๊กเปิดขึ้นมานี้เอาครับจับลูกได้ดีครับตาขึ้นมาครับสายไหมลูกนี้ฟาดได้ดีเป็นแต้มให้กับสายไหมครับ21-27-26โอ้แต่ฝั่งของตะก้อระหลวงไทยนี่คนดูนี่ค่อนข้างจะหนานแน่นเหลือเกินนะแล้วแข่งแบบน็อกเอาท์ด้วยฮะ2สนามพร้อมกันก็เดี๋ยวเสร็จจากเสร็จปักแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายทอดตะก้อระหลวงไทยให้ชมนะโอ้ตอนนี้สกอร์ดิวอีกครั้งแล้ว27เท่ามาดูเกมเสิร์ฟของจตุจักรของน้องเพชรแปะไปลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีครับสายไหมยกขึ้นมาฟาดลงไปเอาครับโอ้จับลูกได้ดีครับตาขึ้นมาใหม่แล้วเป็นลูกนี้โอ้เรียบร้อยเลยไรครับแม่นี่ฮะแปะล่างไม่บีบ็อกนะแม่ถ้าจับลูกฟาดได้ดีโอกาสของคู่ต่อสู้ที่จะไปฟาดกลับนี่ก็ถือเป็นแต้มที่ค่อนข้างจะทำได้นะเอาครับโอ้ลูกนี้แม่มันสะดุดไปนิดนึงแหมลื่นล้มไปฮะโอ้แล้วฝนก็ลงมาด้วยโอ้ยังไงดีนี่โอ้ค่อนข้างจะแหมฝนมันปลาโปรยปลายมาครับเป็นเม็ดๆแล้วนะทำให้สนามนี่เล่นลำบากแล้วครับแล้วตอนนี้สกอร์ของเจ้าจักรนำอยู่29-27ครับโอ้แล้วฝนก็โปรยปลายมาเนี่ยโอ้เอาละเอาให้จบเอาให้จบไม่จบผมก็ต้องจบแล้วฮะโอ้อีก2แต้มครับใครจะถึง30แต้มก็คือเก็บชัยชนะไปเลยเอาครับสายใหม่ลูกดีเอาแล้วโอ้ถือว่าเป็นความโชคดีของทีมจตุจักรครับตอนนี้สกอร์ที่30และอีกแต้มเดียวที่จะเก็บชัยชนะต้องมาลุ้นว่าจะเก็บชัยชนะได้หรือเปล่าครับเกตตุจารครับมาดูรูปแปรของน้องมิกคืออีกแต้มเดียวครับจะทำได้หรือเปล่าแปรไปเรื่องนี้เอาสายไหมเปิดได้ครับตาขึ้นมาฟาดลงหรือเปล่าลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยครับโอ้ถือว่ายังเป็นโอกาสนะของทีมจตุจักรนะเก็บตั้งรับเปิดลูกให้ดีนะครับก็ต้องดูว่าเหลี่ยมของฝั่งสายหมายนี่จะเหลี่ยมจัดหรือเปล่า28-30ครับแปะไปลูกนี้เปิดศีรษะได้ดีครับตามขึ้นมาลูกนี้ยังไงโอ้ยจะแก้มาได้ครับยังไงจ้าลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยโอ้โหนี่แปะร่างไม่มีบล็อกโอ้ยยังไงโอ้ยจะดิวถึง35หรือเปล่าตอนนี้จะเลือกขออีกเต้นเดียวครับ29-30แปะไปลูกนี้เอาครับเปิดยิสได้ดีครับตั้งขึ้นมาโอ้ยโอ้ยฝนตกขนาดไหนคอนมาราธอนไม่มีลื่นเล่นกับใครไม่มีลื่นอยู่แล้วมาราธอนไม่มีลื่นตายแล้วเนิบนี่ตอนนี้ผมว่าอยู่กลางสายฝนลงมาปล่อยๆแล้ว30เท่าแล้วเอาจบแล้วเหรอจบแล้วสวัสดีนะใครชนะจะรู้จักนะโอ้ถือว่าเกมเมื่อกี้ดีจตุจักรเก็บชัยชนะครับก็ถือว่าจบการแข่งขันไปนะครับก็วันนี้เราขอจบไลฟ์จบเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวเราไปดูตะกร้อห่วงไทยกันนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ